ฟุตบอล108สตอรี่เรื่องราวเอ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยวันนี้พามาพบกับเรื่องราวลึกแต่ไม่ลับของเจริญศักดิ์วงกรที่ใช้สกิลในการจับแย้ต่อยอดสู่นักเตะอาชีพและกำลังสานฝันสู่ฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นครับเริ่มสักวงกรดาวเตะทีมชาติไทยและสโมสรสมุทรปราการซิตี้เล่าให้ฟังว่าผมโตมาพร้อมกับท้องไร่ท้องนาตอนเด็กจะชอบพาหมาวิ่งไล่จับแย้ผมคิดว่าวิธีการไล่จับแย้มันก็เหมือนเราฝึกความคล่องตัวโดยมีคันนากิ่งไม้เป็นกรวยให้วิ่งซิกแซกส่วนตัวแย้ก็เหมือนเป็นลูกฟุตบอลให้ไล่จับไล่เตะเจ้าเทพเจริญศักดิ์วงกรเด็กหนุ่มวัย24ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีเล่าย้อนเส้นทางชีวิตในวัยเด็กให้ฟังเขาบอกว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนักคุณพ่อมีอาชีพเกษตรกรและเลี้ยงวัวฝูงใหญ่กว่า200ตัวส่งขายตอนเด็กมักจะคลุกตัวอยู่กับไร่นาเลี้ยงวัวไปด้วยไล่เตะลูกฟุตบอลไปด้วยเปรียบตัวเองเป็นนักเตะทีมชาติไทยชอบใส่เสื้อบอลที่คุณแม่ซื้อมาจากตลาดนัดเดาะลูกฟุตบอลเตะบอลได้ทุกวันโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตามภาษาเด็กน้อยคุณพ่อเองก็เป็นนักเตะดาวเด่นระดับหมู่บ้านเห็นแววลูกชายชอบเล่นฟุตบอลมากแต่ด้วยฐานะทางบ้านที่ยังลำบากยอมรับว่ามองหาหนทางในการพาลูกไปสู่ทีมฟุตบอลดีๆสักทีมมันช่างห่างไกลเหลือเกินไม่รู้จะส่งเสริมด้วยวิธีไหนแต่ก็ยังมองมุมบวกเอานะเมื่อลูกชายชอบเล่นฟุตบอลอย่างน้อยๆก็เป็นการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดก็พอใจแล้วคุณพ่อผู้ชอบฟุตบอลไม่แพ้ลูกชายคิดได้แค่นั้นจริงๆกระนั้นวาสนาของคนที่มันจะมาทางนี้แล้วมันก็ต้องมีจุดไปให้สุดเมื่อเจ้าเท่จบชั้นป.6จากโรงเรียนบ้านไผ่สีมีแม่มองจากจังหวัดกาญจนบุรีมาเห็นฝีเท้าเด็กร่างบางมีความมหัศจรรย์คือสามารถเล่นฟุตบอลด้วย2เท้าได้อย่างเนียนตาจึงดึงเข้าสู่ทีมจังหวัดกาญจนบุรีเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีฝีเท้าเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมทีมที่สำคัญยังมีความเป็นผู้นำโค้ชจึงแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมอีกหนึ่งตำแหน่งจุดเปลี่ยนของเด็กชายบ้านนอกจากท้องไร่ท้องนาที่คิดจะเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังก็ตอนเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครปฐมแต่ก็ยังมีสองความคิดอีกความคิดหนึ่งอยากรับราชการถ้าเล่นฟุตบอลไปไม่ไหวก็ยังมีอาชีพการงานรองรับความคิดจึงตกผลึกให้ไปคัดเป็นนักเตะทีมแอร์ฟอร์สเซนทันเป็นทีมแรกเพราะนั่นคือทีมทหารอากาศเดิมถ้าเล่นฟุตบอลไม่ได้อาจจะเบนเข็มไปเป็นทหารอากาศแทนกลายเป็นว่าการได้เล่นทีมแอร์ฟอร์สเซนทันยิ่งเติมความมั่นใจในการเป็นนักเตะอาชีพมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ชีวิตนักเตะของเท่จะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแต่ก็ทำท่าว่าจะดับเร็วเมื่อมีข่าวออกมาว่าเอเย่นชักจูงให้นักเตะมาขอเงินเพิ่มจากเดิม200เป็น 300% สุดท้ายมาขอเพิ่มเป็น 400% ซึ่งจะกลายเป็นเงินเดือนสูงกว่านักเตะอาวุโสในทีมและมันจะทำให้โครงสร้างเงินเดือนเยาวชนพังทลายซึ่งเท่ยอมรับว่ามันไม่จริงเลยสักนิดเขาและเอเย่นขอแก้สัญญาบางจุดที่เป็นธรรมเท่านั้นก่อนจะต่อสัญญาเหมือนเพื่อนคนอื่นๆสโมสรเองก็ขอให้เอเย่นหาทีมอื่นที่ต้องการซื้อตัวมาคุยกันถ้าหากการเจรจายังไม่ได้ข้อสรุปสโมสรก็คงต้องทำตามกฎที่ตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการงดส่งชื่อเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติและไม่ส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลใหม่และสุดท้ายก็ขึ้นบัญชีขายซึ่งเท่ยอมรับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บจี๊ดครั้งหนึ่งในชีวิตและแทงใจดำมากแต่แล้วเหมือนสวรรค์เปิดทางให้เท่ได้ไปต่อหลังจากนพคุณทาทิพย์เอเย่นนักฟุตบอลบริษัทโปร24ซึ่งให้ความดูแลพยายามเข้าไปยื่นข้อเสนอแกมอ้อนวอนกับมาดามเจี๊ยบคุณศิริมาพานิชชีวะประธานสโมสรพัทยายูไนเต็ดให้มาซื้อตัวก่อนจะถูกตั้งคำถามว่าเด็กคนนี้มีดีอะไรทำไมถึงเชียร์ให้ซื้อจังเพราะค่าตัวที่ Air Force ตั้งตอนนั้นมีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทเงินจำนวนนี้แลกกับการได้ตัวนักเตะที่เพิ่งขึ้นจากชุดเยาวชนเป็นใครก็ต้องฉุกคิดและมีชุดคำถามอีกหลายข้อให้ตอบคำตอบที่พอจะโน้มน้าวใจให้คุณเจี๊ยบฟังก็คือเด็กมีความเร็วครับพี่ไปกับบอลได้ดีเล่นฟุตบอลได้2เท้าทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาที่สำคัญยังจบสกอร์ได้ดีทั้งยิงไกลและยิงใกล้ซื้อมาเถอะครับพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนคุณสมบัติแค่นี้เหมือนจะเพียงพอที่ทำให้บิ๊กบอสพัทยายูไนเต็ดในตอนนั้นตกลงปลงใจทุ่มเงินก้อนโตซื้อเอาไว้อย่างไรก็ตามอันดับแรก
เท่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้มาดามเจี๊ยบเห็นว่าเม็ดเงินมหาศาลที่ทุ่มซื้อมานั้นคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และพยายามพัฒนาตัวเองก้าวข้ามคำดูถูกจากทีมเก่าเหล่านั้นให้ได้และประเด็นต่อมาเขาต้องทำให้โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพเชื่อใจให้โอกาสในการลงสนามในฐานะตัวจริงให้ได้แต่ช่วงแรกๆกับทีมพัทยายูไนเต็ดเท่ยังปรับตัวไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพราะเขาเพิ่งมาร่วมทีมกับเพื่อนใหม่จังหวะจะโค้ชต่างๆยังไม่ลงตัวดังนั้นฟอร์มของเท่ก็มาพีคจริงๆเอาฤดูกาลที่ผ่านมากับสมุทรปราการซิตี้ภายใต้การทำทีมของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นที่มาปลุกยักษ์ในตัวเขาให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเล่นฟุตบอลใหม่เนื่องจากโค้ชอิชิอิค่อนข้างจะเน้นการซ้อมที่โหดตามสไตล์กุนซือเลือดโบชิโดเช่นถ้าใครซ้อมไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ก็จะถูกจับให้ทำซ้ำๆจนกว่าจะทำได้คนอื่นอาจจะมองว่าโหดแต่สำหรับเท่กับชอบยิ่งเล่นยิ่งสนุกถ้าเข้าใจก็จะทำให้ฟอร์มการเล่นของเราเองและทีมดุดันยิ่งขึ้นอิชิอิจะมีปรัชญาการเล่นฟุตบอลที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนคือทุกเกมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ครึ่งแรกต้องมีสกอร์เอาไว้ก่อนจึงเห็นลูกยิงที่ได้บนตารางคะแนนฤดูกาลที่ผ่านมามากถึง58ประตูเป็นรองเพียงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่ยิงมากกว่า5ลูกนอกจากนั้นเท่ยังมีความรับผิดชอบดูแลตัวเองเช่นไม่ดื่มเหล้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดื่มเลยหลังเกมการแข่งขันอาจจะมีจิบเบียร์บ้าง 1-2 กระป๋องพอคุยกับชาวบ้านเขารู้เรื่องที่สำคัญเขาไม่สูบบุหรี่เพราะเป็นนักกีฬามันมีปัญหากับระบบการหายใจรวมถึงกินอาหารให้ครบ3มื้อกินเวย์โปรตีนเสริมเข้านอนไม่เกิน4ทุ่มตื่นเช้า 7-8 โมงมาวิ่งและยืดตัวเองเตรียมร่างกายให้พร้อมที่จะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นได้จึงไม่แปลกใจที่ปีที่ผ่านมาเขาขึ้นโพเดียมรับรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมของฟุตบอลไทยลีก1ซึ่งมาจากฟอร์มการเล่นในสนามล้วนและที่สำคัญเนี่ยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปลุยแข่งในฟุตบอลโลกที่ UAE ด้วยอย่างไรก็ตามเวทีไทยลีกอาจจะไม่ใช่พื้นที่วิ่งของดาวรุ่งฟอร์มแรงอย่างเจริญศักดิ์วงศ์กรอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เขามีข่าวกับทีมระดับ J League 2ไม่ว่าจะเป็นวีวาเรนนางาซากิและมอนเตริโอยามางาตะมาเปิดดิวรวมถึงทีมดังอย่างชิมิสุเอสพาวคาชิมาแอดเลอร์ถ้าเป็น2ทีมนี้นั่นหมายความว่าเท่จะได้ลงเล่นกับทีมระดับ J League 1เลยทีเดียวแต่ขณะนั้นเท่ก็ยังยืนยันว่าลีกระดับไหนไม่สำคัญรวมถึงค่าเหนื่อยจะได้มากหรือน้อยก็ไม่เกี่ยงขอเพียงได้เปิดโลกการเล่นฟุตบอลยังลีกญี่ปุ่นให้ได้สักครั้งก็พอที่สังที่วาพลสังกพันล่ามส่วนตัวของเจชนาทิพย์มองว่าเจ้าเท่จะเป็นนักเตะไทยที่สามารถมาเล่นแล้วปรับตัวเข้ากับระบบฟุตบอลลีกญี่ปุ่นได้ไม่ยากข้อดีของเขาคือมีความเร็วอีกทั้งเคยผ่านมือโค้ชคุณภาพอย่างอิชิอิซึ่งเคยทำทีมคาชิมาแอดเลอร์มาแล้วสบายใจได้เพียงแค่ปรับตัวเข้ากับแทคนิคของโค้ชทีมที่จะไปเล่นเท่านั้นเองเชื่อมั่นว่าถ้ามาเล่นที่นี่แล้วเท่จะได้คอนเซปต์การเล่นฟุตบอลที่แตกต่างจากไทยเยอะที่สำคัญจะนำกลับไปยกหนักทีมชาติไทยได้ดีกว่าเดิมที่สั่งยืนยันอย่างหนักแน่นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเท่จะเดินทางไปค้าแข่งในลีกของประเทศญี่ปุ่นหลังจบเล็กแรกไทยลีกหนึ่งแต่จะเป็นทีมอะไรนั้นเรายังต้องลุ้นกันนี่คือเท่เจริญศักดิ์วงกรเด็กหนุ่มที่เติบโตมาจากท้องไร่ท้องนาวันที่เขาเริ่มเจริญเติบโตแล้วในเส้นทางสายลูกหนังเท่หวนกลับมาขอบพระคุณพ่อแม่ที่สอนให้เขารู้จักความยากลำบากตั้งแต่เด็กสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจที่สำคัญยังทำให้เขาปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์เหมือนอย่างที่เขาเคยจินตนาการตอนวิ่งไล่จับแย้เหมือนซ้อมฟุตบอลสิ่งขีดขวางคือกรวยให้วิ่งซิกแซกนั่นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคข้างหน้าเขาจะสามารถปรับตัวได้แม่ช่างเท่สมชื่อเหมือนรอยแผลเป็นที่ติดมากับดั้งจมูกตั้งแต่เกิดซึ่งรอยแผลนั้นมันไม่ได้มีปัญหากับชีวิตเขาเลยทางครอบครัวเองก็บอกว่าปล่อยเอาไว้แบบนั้นแหละมันเท่ดีจึงกลายเป็นที่มาของชื่อเล่นว่าเท่ในที่สุดจากนี้เขาจะทำอะไรแบบเท่ๆอีกบ้างมั่นใจว่าเจริญศักดิ์วงกรจะเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลไทยที่น่าติดตามที่สุดในยุคนี้นี่คือเรื่องราวของฟุตบอล108สตอรี่นะครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันครับ